นี้จะชวนไปทำกับข้าวไทยๆอีกแล้วนะครับไก่ผัดพริกแกงวันนี้นะครับผมใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับกดไลค์และกดแชร์รวมถึงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ YouTube Channel เชฟขวัญ HG Chef นะครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปสักประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ใส่ไก่ลงไปครับตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปเดี๋ยวเราผัดไก่กับข้าวโพดอ่อนให้สุกก่อนนะครับตอนนี้ไก่กับข้าวโพดก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยน้ำพริกแกงน้ำตาลทรายน้ำปลาเดี๋ยวเราใส่น้ำไปนิดนึงนะครับตอนนี้ผัดเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่ใบมะกรูดซอยนะครับปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ยกลงตักใส่จานเสิร์ฟเลยเป็นยังไงบ้างครับวิธีการทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สามารถทานเผ็ดได้นะครับก็สามารถใส่น้ำพริกแกงเพิ่มเข้าไปได้นะครับอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับสีสันจะสวยขึ้นเข้มขึ้นลองกลับไปทำดูนะครับว้าว